ความสุขของเด็กชายกัปตันและเด็กหญิงอภิญญาเบสน้องเบสกับน้องกัปตันหรือยายทวดเราเช้าเขาก็จะมาเล่นกันที่บ้านของกัปตันถ้าวันไหนกัปตันไม่มากัปตันไม่ไปหาเขาก็จะมาหากัปตันมาไปไหนกันจะไปไหนกันเอ้าเดี๋ยวคว่ำเอ้าเนี่ยเขาก็ขับแมคโครคนละคันเอ้าอึ๊บขับแมคโครไหนตักดินให้ดูหน่อยสิตักดินให้ดูหน่อยเอ้าตักยังไงอึ๊บอึ๊บเอ้าตักให้ลงตักให้ลงตักให้ลงเอ้วหยุดเก่งจังเลยสองคนเนี่ยไอ้ยายทวดทำอะไรนะเอ้ายายทวดแมคโครเข้าไปในล้อรถนะเอาออกเก่งจังเลยนั่นอ่ะเอามาใส่เนี่ยมวนเนาะมาเจ้านี่เฮ้ยมวนแท้มีใครจะร้องเพลงให้ฟังเฮ้ยเออเอาใส่เอาใส่เอาใส่ยายทวดก็มาขึ้นคันนี้ยายทวดอ่ะยายทวดขึ้นคันนี้ไปเลยจะไปไหนไปไหนนุ่นไปไหนนุ่นโอ้เอาอ๋อจะไปบ้านลุงหนูเหรออับตับแอลแอลกัปตันกลับมากัปตันกลับมาเอาเออวันนี้เขาเล่นด้วยกันดีเขาไม่แย่งกันเอาเอาฟาดทิมจ้อยเด็กชายกัปตันก็ฟาดทิมแล้วเอาเอทั่วทำอะไรทีเนี้ยฮะเดี๋ยววันนี้วันอะไรนะวันนี้วันอะไรกัปตันวันเสาร์อีกแล้วครับถามวันไหนเขาก็บอกแต่วันเสาร์วันเสาร์เพราะเขาไม่อยากไปโรงเรียนนะครับเด็กชายกัปตันไม่อยากไปโรงเรียนมาเลยสนุกไหมสนุกไหมสนุกมากยกล้อไอ้ยะเก่งจังเลยเก่งจังเลยสั่งกันนะยายทวดมานี่ยายทวดมาละยายทวดขึ้นคันนั้นแล้วนะโอเคครับขอบคุณนะครับผมขอบคุณที่รับชมมักน้องเบสนี่ครับว่าความสุขของเด็กๆครับผม